อดีตชาติผมมาเป็นแบบนั้นเพราะต่างเด็ดแต่ต่างเยอะผมสามารถพลิกแพลงได้อธิบายคนเข้าใจได้มากขึ้นนั่นคือเลข3เลยผมเยอะมากแต่พี่ก็เยอะก็เลยแต่ตอนนั้นผมพี่อายอยู่เนี่ยเป็นระยะที่1ไม่กล้าพูดก็เลยเอาเองพี่ออกไปก่อนแต่ศาสตร์พี่ดีมากทุกคนส่วนเลข9นี่ก็คือคนอีกคนหนึ่งไปด้วยมีจิตเมตตาชอบช่วยเหลือคนอื่นตอนแรกผมก็ช่วยเหลือใช่ไหมแต่พอมาเจอเลข9เองผมกล้าเลยผมช่วยชอบช่วยเหลือคนอื่นตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วผมให้ชอบให้คนอื่นเวลาเรื่องอะไรจะยืมอะไรผมก็ให้ยืมเป็นวิสาหยืมเกมยืมอะไรเนี่ยผมก็เคยทวงเลยนะบางครั้งเขาก็เอาไปผมก็ไม่ได้ว่าอะไรก็คือผมจะแนะนำที่เลขเป็นเด่นๆผมคือเลข1คือนะครับตรงๆผมไม่สองผมมีบ้างเข้าคนอื่นง่ายใครที่มีใครที่เลข2เยอะๆเนี่ยผมระหว่างนี้นะครับผมแชร์อีกเรื่องหนึ่งพลังของเลข2ที่0812222222นะครับปกติผมก็ศึกษาเรื่องตัวเลขมันอยู่แล้วผมได้ถามอาจารย์ว่าเลข2ว่ารหัสชีวิตกับตัวเลขเนี่ยมันสัมพันธ์กันมั้ยมันสัมพันธ์นะครับผมไปดูเลข2รู้มั้ยครับคู่22ถ้าเกิดดูในเบอร์โทรศัพท์หมายความว่าไงคนมีจิตใจงดงามอัธยาศัยดีคิดเก่งการเงินคล่องและมันส่งผลทั้ง7ตัวคนนั้นเองผมว่าโคตรรวยเลยซึ่งเหมาะสำหรับเขามากที่เขาได้อยู่ในเบอร์นั้นไปขอจริงๆเบอร์อะไรเนี่ยผมจะบอกว่าผมแชร์ประสบการณ์เรื่องเบอร์เรื่องอะไรเนี่ยผมพูดเยอะเลยครับเบอร์ไม่ใช่เราจากได้เบอร์นี้แล้วจะปิดใช่เบอร์เป็นคนเลือกเรามีสภาวะจิตมันก็ชัดกายใจการพูดการกระทำแบบไหนเบอร์จะส่งผลมาเป็นแบบนั้นมันจะบอกตัวตนของเราได้ดีมากแต่ในทางกลับกันเขาก็เลยใช้คิดบอกว่าเฮ้ยคุณก็เราเปลี่ยนแล้วปฏิบัติคุณก็เปลี่ยนเองจริงจริงนะครับจริงแต่คุณต้องปฏิบัติทำและทำตัวให้คล้อยตามสิ่งที่คุณจะเปลี่ยนด้วยถ้าเกิดคุณเนี่ยอยากรวยแต่คุณไม่รู้ว่าแต่ไม่มีความคิดที่จะเคลื่อนเลยคุณก็ยิ่งจนลงเบอร์ปัจจุบันเราเนี่ยเรื่องเราถ้าเกิดเราทำให้มันดีขึ้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 นเดี๋ยวเราได้เปลี่ยนอาจจะโทรศัพท์หายหรืออะไรเงี้ยแต่เราจะได้เห็นเลยดูแลตรงไปเราไม่ใช่เบอร์เบอร์เรื่องเราเอาถามผมเลยครับเอาถามผมนะครับเพราะว่าเอาถามผมนะครับเพราะว่าผมไม่เก่งเรื่องถามนี้ผมต้องเอาถามที่ผมเรียนมาแล้วกัน08เบอร์เก่าผมนะครับ3เอาของเราเองก่อนเอาเบอร์ที่ได้ไม่ต้องเสียตังค์เลยห้าคือที่สุดจำเลยเรียนเก่งสติที่1คือตัวตน5คือสติครับถ้าเกิด15คู่กันคือคุณจะเรียนเก่งที่สุดในโลกนี้แล้วถ้าเกิดใครมี15ไม่ต้องห่วงคุณเรียนเก่งมากขอบคุณให้หน่อยด้วยเนี่ยโอ้โหอะไรนะคุณอดุลนี่เรียนเก่งจริงๆนะ15นี่คือคุณเรียนเก่งมาก55นี่คือตัวสติ55คู่กันนี่อริยบุคคลต้องบอกนะครับว่าสติผมไม่ได้พูดเล่นนะครับเดี๋ยวลงมาผมไม่ได้จ่ายตังค์นะก็คือแนวทางก็คือเขาจะปฏิบัติธรรมะเป็นยอดคนเป็นสุภาพบุรุษจริงๆครับบนเลข5เนี่ยสุภาพบุรุษ45นี่พูดแต่เรื่องดีๆพูดแต่เรื่องดีๆพูดแต่เรื่องที่เป็นประโยชน์โอเคครับประมาณนี้จริงไหมครับผมไม่รู้จุดเล่นเท่าไหร่ผมไม่รู้ว่าพี่เป็นยังไงก็คือแรกพูดจะเป็นประโยชน์มีสติตลอดและเป็นคนเรียนเก่งมากๆเก่งก็เก่งเป็นการเรียนนะครับนี่คือตัวตนผมไม่รู้จริงหรือเปล่าแต่ดูโดยรวมก็ใช้ได้นะพูดมาจากการใช่ซื้อจากผมใช่ผมก็ผมไม่ได้เก่งมีความเหมือนกันถึงเวลาแล้วใช่ไหมครับโอเคเดี๋ยวขอวางไมค์นะบอกว่า